สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้อาจจะมีรถทรงแปลกๆที่แปลกคือมันแปลกตรงที่ว่าผมไม่ค่อยได้ขายนะครับเป็นรถBMW F800 GS นั่นเองนะครับคันนี้ก็เป็นแนวลุยๆนะครับจากค่าย BMW ค่ายใบพัดนะครับคันนี้รุ่นนี้เป็นรถปีคศในเล่ม2012นะครับแล้วก็เป็นรถ2มือในเล่มแล้วก็มีของแต่งบ้างตามรูปเลยจริงๆผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าผมไม่ถนัดกับรถประเภทนี้เลยเพราะฉะนั้นอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่มากนะครับเรื่องรายละเอียดของเดิมของแต่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เห็นเนี่ยมันมีตัวแหลกอลูมิเนียมนะครับยึดกล่องด้านซ้ายด้านขวาแต่ก็ไม่ได้กล่องมาอีกงงเหมือนกันเจ้าของเขาให้ขายแบบนี้อันนี้รถฝากขายนะครับรถฝากขายผมบอกว่ารถฝากขายแล้วกันนะครับคนรู้จักกันนะครับก็มาฝากขายทะเบียนก็เป็นทะเบียนนี้เลยนะครับ6กน4554นะครับยางดอกแน่นๆเต็มๆนะครับรถสวยนะรถสวยก็คือรถก็สภาพดีนะรถไม่มีลมไม่มีชนแน่นอนนะครับก็ดูจากจากประสบการณ์ไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นพวกของแต่งนะเนี่ยไอ้ตัวพวกคาร์บอนพวกอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ผมไม่ฟันธงนะเพราะผมก็ไม่ได้เซียนรถพวกนี้หรอกนะก็ BMW F800 GS นะครับก็เป็นรถสไตล์สปอร์ตทัวริ่งแอดเวนเจอร์นะครับเหมือนพี่ใหญ่เขานะ G1200 GS อะไรก็แล้วแต่นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2สูบนะครับขนาด798cc นะครับถึงชื่อรุ่นเขาถึงจะเป็นตัวชื่อรุ่น F800 GS นั่นเองนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่85แรงม้านะครับผมแล้วก็ถังน้ำมันนี่มันดูสปอร์ตดีจังนะผมว่า BMW เนี่ยมันเป็นตัวทูน GS เนี่ยมันเป็นรถที่ขับดีทุกรุ่นนะครับเป็นรถที่ขับดีตัวนี้เป็นตัวนี้มี ABS แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวแรกๆจะไม่มี ABS นะครับตัวนี้มี ABS ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ความจุถังน้ำมันน่าจะ16ลิตรนะครับเบาะนั่งเป็นแบบเบาะเดี่ยวนะครับก็คือไม่มีแบ่งแยกเป็น2ตอนเหมือนพวกพี่ใหญ่เขาอะนะนะครับแล้วก็คันนี้กุญแจผมได้มาดอกเดียวนะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดคันนี้วิ่งมาที่ 31,776 กิโลนะครับไฟเครื่องดับปกติเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าโอเคครับเครื่องยนต์เครื่องดีนะมี ABS แล้วก็ไฟ ABS นะครับมีระบบแทร็กชั่นคอนโทรลนะครับอัตราการที่เป็นน้ำมันอะไรพวกนี้เนาะไฟหน้าเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับโอ้แต่ดังโคตรแต่น่าจะใส่ของแต่งมาแล้วแหละนะครับแนวลุยๆมีฮีทกริปด้วยนะปลอกมืออุ่นนะครับแล้วก็ลงอัพหลังก็ปรับรีเบาได้นะลุ่มแข็งสภาพถือว่าดีมากนะครับสภาพดีของแต่งเนี่ยทัวร์ลาเทคของแต่งทัวร์ลาเทคอันนี้น่าจะเป็นของแต่งแล้วแหละเพราะของเดิมไม่น่าจะมีตัวนี้นะครับรถสวยนะเนี่ยย่างใหม่ๆเลยนะครับลูกค้าเขาสวิตพวกของเหลวอะไรมาให้เรียบร้อยครับตรวจเช็คระบบทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับท่อเป็นท่อเดิมนะท่อเป็นท่อเดิมไฟติดหมดนะครับเป็น LED ทั้งคันนะครับโอ้ยร้อนแสดงว่าอุ่นมือใช้ได้นี่ร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยขออนุญาตดับเครื่องนะเดี๋ยวไฟขอทางรถยุโรปนี่ต้องเปิดสวิตช์กุญแจแล้วปิดก่อนไม่งั้นมันจะติดอยู่ตลอดเวลานะครับก็สีมีริ้วรอยไหมมีตรงนี้หน่อยนึงนะมีถลอกนิดหน่อยนึงน่าจะอะไรไปโดนมากกว่าเนี่ยใส่พวกกาดพวกอะไรคงไปกระแทกโดนโดยรวมรถก็สวยงามดีนะครับเบรกก็แน่นอนนะครับเขามาเป็นแบนโบมาให้กับแล้วโรงงานนะครับกันแข็งห้องเครื่องก็มีมาให้แล้วโทรเทคแอบสนอยากรู้ใต้เบาะมีอะไรเผื่อเจ้าของเดิมซ่อนเงินเมียไว้ผมจะได้จิกต่อไป อ๋อใต้เบาะไม่มีอะไรถังน้ำมันนะครับแล้วก็มีซ็อกเก็ตตัวนี้เหมือนก็แบบไว้เช็ค OBD กล่องอยู่ข้างบนโอ้รถสวยนะรถสภาพดีเหมือนกันคือสภาพค่อนข้างจะกริปค่อนข้างจะกริปนะครับใส่ง่ายดีนะเบาะ
บอกปรับไม่ได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองขับนะแต่คิดว่ามันน่าจะขับดีแหละนุ่มนวลมาถึงราคาดีกว่าคันนี้นะครับลูกค้าเขาฝากขายนะเขาอยากได้ที่ 249,000 บาทนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจมองหารถรุ่นนี้อยู่แวะเข้ามาดูก็ได้นะไม่ซื้อไม่ว่านะครับรถที่ร้านทุกคันแวะมาเยี่ยมกันมาหากันมาดูรถกันก็ดีใจแล้วครับเดี๋ยวเลี้ยงน้ำมีน้ำเปล่าเลี้ยง กาแฟได้นะกาแฟได้นะครับมีระบบหม้อน้ำรอความร้อนด้วยน้ำอยู่แล้วนะครับนี่มีปั๊มน้ำอยู่นี่สภาพก็โอเคนะถือว่าเป็นรถที่สวยนะครับสวยในที่หมายถึงว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่ใช่รถลุยธรรมดาคนที่เขาซื้อรถพวกนี้ไปเนี่ยจะไปลุยทางฝุ่นนะพอลุยทางฝุ่นเนี่ยก็จะเห็นร่องรอยเรื่องของพวกสะเก็ดหินโน่นนี่นั่นนะครับซุ้มล้อก็อาจจะแบบเป็นแบบจุดๆอ่ะจุดๆเหมือนหินมันดีไซน์นะแล้วก็สีพวกนี้อาจจะกระเทาะเป็นรอยจุดๆบ้างแต่นี่ก็ถือว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยถือว่าแสดงว่าไม่ได้ลุยไม่ค่อยได้ลุยไม่ลุยหนักนะครับไม่ลุยหนักโอเคก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้เป็นรถศูนย์ BMW แล้วเดี๋ยวผมให้ดูเล่มทะเบียนดีกว่าดูตรงนี้พอดีเลยขาดสีไม่ขาดเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับเจ้าของแรกซื้อเงินสดมาแล้วก็มาเป็นเจ้าของที่2นะครับประมาณนี้นะรถ2มือนะครับ2เจ้าของภาษีหมด67เลยพวกภาษีก็ไม่แพงนะภาษีปีละ100เองโอเคนี่ภาษีอะไรอยู่นี่โอเคเล่มสวยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้แล้วผมคิดว่าน่าจะจัดไฟแนนซ์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตอนที่ออกใหม่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดราคา 500,000 กว่าใช่ไหม ใช่ไหม 500,000 กว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ 500,000 กว่า 500,000 น่าจะประมาณ 500,500 นะครับสำหรับตัว F800GS นะครับ 500,500 ได้นะครับก็ขายราคาต่ำลงมาเท่าตัว 500,500 เหลือ249,000 บาทนะครับก็ไม่ถนัดผมบอกตรงว่าผมไม่ถนัดรถแนวพวกนี้นะครับแต่ลูกค้าเขาฝากขายก็ตามนั้นนะครับนี่โทรเทคน่าจะเป็นของแต่งนะของเดิมไม่น่าจะมีกาดตัวนี้เหมือนกันโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมจบคลิปเท่านี้สวัสดีครับ